สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมาแกงปลาใส่บวบนะคะพอดีได้ไอเดียมาจากน้องที่อยู่เพิร์ธนะคะเพิร์ธคือรัฐหนึ่งของออสเตรเลียนะคะอยู่ทางเอ้ยคือเมืองหนึ่งของออสเตรเลียค่ะอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศออสเตรเลียนะคะก็พอดีน้องบอกว่าอยากกินแกงปลาใส่บวบพอดีแม่บ้านมีก็เลยเดี๋ยวจะประทูมาแกงใส่บวบเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะปลาทูแช่แข็งค่ะมันยังไม่เมลดีมันยังไม่ละลายดีเลยแม่บ้านเอามาตัดดูก้างเป็นไม่กล้าตัดก้างออกกลัวเสียบถุงมืออุ้ยเอาปลาทูลงไปก่อนนะคะน้ำเดือดเดือดนะคะอันนี้มีตะไคร้มีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกนะคะพริกแม่บ้านแค่บุบๆเองนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ปลาให้น้ำเดือดจัดๆนะคะเดี๋ยวไปเตรียมเกลือเตรียมปลาไว้ก่อนค่ะปลาขวดนี้ยังไม่หมดนะคะนานเป็นชาติแล้วคุยกับพ่อบ้านก็โอเคเดือดแล้วนะแล้วแม่บ้านจะใส่เกลือไปที่ไหนใส่อันนั้นดีกว่าใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงแล้วกันนะหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่กะลาด้วยนะแม่บ้านไม่อยากกินเค็มมากพยายามลดเกลืออยู่ค่ะปลาทูสุกได้นะคะเริ่มปรุงได้เลยเดี๋ยวก็จะเอาบวบลงไปต้มเอ้ยลืมใส่หอมอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะใครมีหอมแดงก็หอมแดงแต่แม่บ้านไม่มีหอมแดงแม่บ้านไม่เน้นปลานะคะแม่บ้านเน้นบวบเพราะแม่บ้านชอบกินบวบก่อนที่ปลาจะเละเราเอาบวบลงดีกว่าดูบวบแม่บ้านซะก่อนบานเลยค่ะนี่ค่ะบวบลูกโตๆเห็นไหมเขายังอ่อนอยู่เลยแกงบวบนะคะไม่ใช่แกงปลาเอาใส่ลงไปเลยเดี๋ยวน้ำก็จะขึ้นมาฟูฟ่องเลยไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดนี้ไม่งั้นจะเก็บลูกนี้ไว้ให้เขาโตค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนเขาเดือดแล้วกันนะคะเดือดเรียบร้อยนะคะแม่บ้านจะใส่ปลาร้าปลาที่ต้องสุกเรียบร้อยนะปรุงไว้เลยหอมมากไม่เค็มนะคะวันนี้ไม่มีใบมะรับค่ะแม่บ้านจะใส่นี่เลยโหระพากับใบยี่หร่า
จมน้ำนะคะเดี๋ยวจะร่วงในดูในหน้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะดูสิคะปิดแล้วปิดแก๊สปิดแก๊สปิดเตาหาปลาไม่เจอเลยเนี่ยค่ะสดสดเลยบวบมาจากต้นค่ะเมนูกินคนเดียวตามเคยไปค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงปลาทูสดใส่บวบแม่บ้านมาเด้ออีหลาที่อยู่ทั้งเพิร์ทแต่ไม่กินน้ำพีอยู่ไก่กับไข่นอนจะได้ตักไปทรงค่ะหน้าตาโอเคอยู่เนาะเสียทีไม่มีใบแมงลักค่ะแต่ว่าก็ใส่ใบยี่หร่าแล้วก็ใบกะเพราเอ้ยใบโหระพาลงไปก็พอทนค่ะโอเคได้อยู่รสชาติโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูดินเนอร์บ้านนี้ค่ะ3คนกินคนละอย่างอันนี้ของพ่อบ้านเวสสลัด it's not healthy but it's not too bad because of wholemeal bread อันนี้ก็ของแม่บ้านค่ะแม่บ้านกินแกงปลาใส่บวบอันนี้ของลูกชายค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ดูคนละอย่างจริงๆเลยดีอย่างเดียวที่ไม่ต้องคุกให้พ่อบ้านเดี๋ยวทำให้ลูกชายต่อค่ะจานนี้ของลูกค่ะค้างคืนก็ไม่กินกินกันคนละอย่างยังดีที่ไม่ต้องทำให้พ่อบ้านค่ะไม่งั้นเหนื่อยเลยใส่ชีสนะคะใส่เยอะก็ไม่ชอบอีกใส่น้อยก็ไม่อร่อยเนี่ยค่ะขนาดอยู่3คนนะคะเนี่ยทำไงถ้าเกิดว่ามีลูกเยอะๆแล้วกินกันคนละอย่างตายไปบ้างวันนี้พ่อกับลูกแตกคอพ่อกินอย่างลูกกินอย่างมันก็เลยหลายอย่างอันนี้ของแม่บ้านค่ะจนเหี่ยวหมดแล้วโอเคค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีอะไรกินอาหารเย็นมีอะไรกินกันมั่งบ้านแม่บ้านก็ประมาณนี้ค่ะอยู่คืนวันศุกร์โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ